ตำรวจบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์สำนักงานสถิติแห่งชาติและศูนย์ราชการนำบทเรียนความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์เตือนภัยประชาชนให้ตระหนักถึงความอันตรายของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลการทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินยกตัวอย่างภัยที่เกิดจากการรับจ้างเปิดบัญชีม้ามีประชาชนไม่น้อยเห็นแก่เงินจำนวนไม่กี่พันบาทแต่กลับต้องถูกดำเนินคดีรับโทษทางกฎหมายไม่คุ้มกับเงินที่ได้รับส่วนใหญ่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนั้นเป็นชาวบ้านที่รู้ไม่เท่าทันภัยออนไลน์